ประทีปโต้เป็นเทวดาสคบเจอบอสพอลสองครั้งหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้ยันไม่เคยเดินตามต๊อกแต๊กแต๊กเด่นออนไลน์วันที่15ตุลาคม2567 18นาฬิกา15นาทีประทีปโต้เป็นเทวดาสคบเจอบอสพอลสองครั้งหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้ยันไม่เคยเดินตามต๊อกแต๊กแต๊กลั่นจะดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดพูดให้เสียหายวันที่15ตุลาคม2567ที่มาลีนนทาวเวอร์ถนนพระราม4แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคสคบได้ให้สัมภาษณ์ปมถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเป็นเทวดาสคบหลังมีการเปิดคลิปเสียงบทสนทนากับบอสพอลจำนวน3คลิปในรายการโหนกระแสพันตำรวจเอกประทีปกล่าวว่าในส่วนของคลิปแรกที่มีการพูดถึงเทวดาอารักษ์ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นเทวดาไม่มีความเกี่ยวข้องที่จะเป็นเทวดาได้เพราะตนออกมาจากบทบาทการเป็นสคบตั้งแต่วันที่17เมษายน2562ซึ่งตนเป็นคนแรกที่เสนอดำเนินการตรวจสอบธุรกิจดิไอคอนโดยยื่นหนังสือส่งไปให้3หน่วยงานคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี2561พันตำรวจเอกประทีปกล่าวอีกว่าในส่วนของคลิปที่มีการอ้างชื่อในการแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาสคบคาดว่าเป็นการตีกินธรรมดาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถแต่งตั้งได้นอกจากคณะกรรมการที่จะเลือกซึ่งมีการหลายท่านตนเติบโตด้วยความรู้ความสามารถและหน้าที่การงานไม่เคยไปเดินตามใครต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยการมากล่าวพูดอย่างนี้ทำให้ตนเสียหายจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพันตำรวจเอกประทีปโต้เป็นเทวดาสคบพันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่าส่วนเสียงของคนในคลิปอันที่2ถึง3ตนรู้สึกว่าเสียงคุ้นและเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันแต่ตนไม่เกี่ยวข้องเชื่อว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจแบบนี้ก็มีในสังคมราชการบ้างที่มีการตบทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์พันตำรวจเอกประทีปกล่าวอีกว่าตอนที่ตนยังอยู่สคบเคยสั่งให้ลูกน้องเปิดเว็บไซต์ของเขาเพื่อดูระบบธุรกิจเห็นพฤติกรรมของบริษัทไม่เข้าข่ายขายตรงเรารับจดไม่ได้มันล่อแหลมที่จะผิดกฎหมายอย.และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหลังจากตนยื่นเรื่องไปเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561แต่สุดท้ายทราบว่าอย.ตอบกลับมามีนาคม2562ว่าดิไอคอนทำผิดเรื่องการโฆษณาสินค้าเกินจริงและดำเนินคดีกับดิไอคอนพันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่าถ้าดูข้อกฎหมายบริษัทนี้ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่หากไปดูกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนแค่ขายสินค้าชักชวนคนมีการจ่ายและให้ผลตอบแทนเงินที่โอเวอร์เกินไปก็ผิดกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันกฎหมายฉ้อโกงก็ต้องดูว่ามูลเหตุของการทำธุรกิจมีการจูงใจที่เป็นการล่อลวงหรือไม่จิราพรเผยสคบเรียกคืนโล่ดิไอคอนหลังใช้ผิดวัตถุประสงค์พรุ่งนี้
เรียกดาราผู้บริหารให้ข้อมูลตัวละครลับโผล่แฉดิไอคอนจ่ายสินบนเทวดาหลักหมื่นล้านคุ้มครองสี่หน่วยงานบิ๊กเต่าลั่นคลิปเสียงเทวดาหากพบเป็นเรื่องจริงต้องบวงสรวงมาดำเนินคดีแน่นอนพันตำรวจเอกประทีปกล่าวอีกว่าการที่เขาบอกว่าสินค้าดีส่วนตัวเห็นว่าถ้าสินค้าดีก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายแต่อย.บอกว่าสินค้าของเขามีการโฆษณาไม่ถูกต้องตรงนี้หลอกลวงหรือไม่พันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่าเมื่อวันที่13มิถุนายน2561เขามายื่นหนังสือหารือกับตนแต่วันที่14มิถุนายน2561เขาไปลงหน้าเพจว่ามาสคบแล้วติดแฮชแท็กว่าระบบมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจตนไม่ทราบว่าต้องการสื่ออะไรแค่มายื่นหนังสือไม่ควรไปติดแฮชแท็กแบบนั้นเหมือนทำให้ประชาชนหรือสังคมไขว้เขวหรือไม่ว่าธุรกิจของเขาถูกต้องพันตำรวจเอกประทีปกล่าวอีกว่าวันนี้ที่ไปออกรายการมีผู้เสียหายบอกว่ามีรูปแบบการทำเป็นแม่ทีมเครือข่ายซึ่งคุณพอลเคยมีเจตนาจะจดทะเบียนขายตรงแต่ตนบอกไปว่าจดไม่ได้ประมาณปี2563เขามายื่นจดทะเบียนขายตรงอีกครั้งจากนั้นปี2565สค.บ.ก็ตอบว่าจดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำขายตรงพันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่านักกฎหมายต้องไปดูว่าเจตนาเขาพยายามจะทำขายตรงแต่ทุกวันนี้เขาต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่ขายตรงแล้วรูปแบบการนำเสนอของผู้เสียหายบอกว่าเขามีแม่ทีมมีเครือข่ายและขายแพ็กเกจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคุณบังคับซื้อบังคับขายไม่ได้ถ้ามีการบังคับจะผิดกฎหมายการนำดารานำรถหรูมาเป็นสิ่งที่ประชาชนหรือคนทั่วไปเชื่อมั่นว่าเป็นบุคคลสาธารณะน่าเชื่อถือดังนั้นดาราโปรโมทสินค้าตัวใดตัวหนึ่งก็ทำให้สินค้าขายดีไม่ทราบว่าเจตนาของเขาคืออะไรทั้งที่สินค้าหลายตัวของเขาขายไม่ออกกรณีของคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นข่าวก็ไม่ใช่หมอจริงแบบนี้หลอกลวงหรือไม่เมื่อดูเจตนาเบื้องต้นว่ามีเหตุจูงใจหลอกลวงหรือไม่ต้องพิจารณาต่อว่าการหลอกลวงนี้เข้าองค์ความผิดช่อโกงหรือไม่พันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่าส่วนการได้มาซึ่งทรัพย์สินเขาบอกว่าคือการขายสินค้าตามมาตรา271การขายของโดยหลอกลวงถึงแม้มีสินค้าก็ผิดช่อโกงได้เช่นมูลค่าสินค้า 10,000 บาทแต่คุณส่งมอบสินค้ามูลค่า 200-300 บาทแสดงว่าคุณไม่ได้เจตนาส่งสินค้าเท่ากับมูลค่า 10,000 บาทนี้เป็นการขายของหลอกลวงพันตำรวจเอกประทีปกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ตนถ่ายภาพร่วมกับบอสพอลในสมัยที่ตนยังเป็นผู้อำนวยการกองขายตรงที่สคบตนก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปร่วมกันปกติไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเคยเจอบอสพอลแค่2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกวันที่13มิถุนายน2561ที่มายื่นขอหารือหนังสือฉบับนั้นเป็นหนังสือขอหารือไม่ใช่หนังสือขออนุญาตหรือรับรองคุณธรรมจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นพันตำรวจเอกประทีปกล่าวต่อว่าส่วนครั้งที่สองเขามาในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ถือถุงขนมใบเล็กจากโรงแรมมาให้เขาไม่ได้มอบให้ตนคนเดียวแต่ให้ผู้บริหารคนอื่นด้วยซึ่งทราบว่าเขามาที่สคบหลายครั้งในครั้งที่สองที่มีภาพออกมาวันนั้นตนอยู่ที่ทำงานแล้วมีลูกน้องคนหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนขายตรง
ขาพาคุณพรมาหาตนแล้วลูกน้องคนนี้ก็เป็นคนถ่ายเร่หนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนขายตรงเขาพาคุณพรมาหาตนแล้วลูกน้องคนนี้ก็เป็นคนถ่ายรูปตนกับคุณพรตอนมาครั้งที่สองผมยังจำหน้าคุณพรไม่ได้เลยเพราะคุณพรหน้าเปลี่ยนไปหน้าเขาวีเชฟมากขึ้นลองเทียบดูที่ถ่ายรูปร่วมกันทั้งสองครั้งได้หน้าเปลี่ยนไปแต่ลูกน้องในอดีตของตนก็พามาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเป็นคุณพรหลังจากนั้นก็ไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันอีกเลยไม่เคยไปไหนด้วยกันและไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวคนที่ถ่ายภาพก็มีแค่ลูกน้องคนนี้ไม่รู้ใครเอาออกมาเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจดทะเบียนสินค้าพันตำรวจเอกประทีปกล่าวว่าถ้าจดทะเบียนแล้วหากมีการเพิ่มเติมสินค้าต้องมายื่นจดทะเบียนเพิ่มเติมทุกครั้งต้องดูว่าเขาจดทะเบียนกับสคบกี่ชนิดแล้วที่เขาขายในหน้าเว็บไซต์มีกี่ชนิดมันตรงกันหรือไม่จับตานายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟพรุ่งนี้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อยอดแจกเงินหมื่นการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:32 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพรุ่งนี้ดึงรายใหญ่ช่วยรายเล็กลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศต่อยอดเงินหมื่นเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมเวลา10 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่อาทิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงสาธารณสุขสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยห้างค้าส่งค้าปลีกและปั๊มน้ำมันเป็นต้นดึงคนตัวใหญ่มาช่วยคนตัวเล็กในประเทศเพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ผู้ประกอบการรายเล็กลดค่าเช่าแผงร้านค้าในพื้นที่หน่วยงานราชการและเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศและจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่อเนื่องตลอด5เดือนเต็มโดยจัดกิจกรรมนำร่องตั้งแต่เดือนกันยายน67จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะไลฟ์สดพูดคุยกับผู้ประกอบการและถ่ายทอดบรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจากสถานที่จริงในทุกภูมิภาค5แห่งได้แก่จังหวัดขอนแก่นลพบุรีอุดรธานีภูเก็ตและเชียงรายโครงการนี้จะต่อยอดจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้โอนเงิน 10,000 บาทเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในระบบไปแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทร่วมสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นฟูโดยเร็วต่อไป